เจ๊วันนี้ทำอะไรคะสิเฮ็ดข้าวปุ้นข้าวนมจีนน้ำยาไทยใส่ปลาอันนี้ผักต่างๆเนาะมีกะหล่ำมีถั่วถั่วงอกใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูเนาะลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นปลานี่จัดเต็มเลยข้าวปุ้น4ถาดอันนี้เครื่องแกงจ้ะเดี๋ยวเฮาจะเอาไปตําเนาะอันนี้ต่ำเนาะมือต่ำนักพกมาไกลๆก่อนทำน้ำยาขนมจีนจ้าติดตามได้ที่แตนกันนิกาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะคะนั่งเหงื่อแตกซิกเลยค่ะตอนนี้อันนี้เฮาเฮ็ดให้กระเทียมมันแตกมันบ่หรือจังได๋ใส่ไฟแห้งยวนบ่อันนี้คือขั้นตอนการพัดเครื่องแกงที่เฮาตำใส่ปลาทูเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนสำคัญหอมหอมมากกี่เติมหางกะทิลงไปเนาะอันนี้พัดให้มันเป็นจังใดนี่จังสิว่าได้แล้วมันให้มันแตกมันตอนนี้ก็พัดไปเรื่อยๆได้กินทั้งตำบลเลยได้นี่อันนี้คือน้ำยากะทิใส่ปลาร่าใส่น้ำปลาร่าสูตรคนอุดรเขาก็จะพัดไปเรื่อยๆให้กะทิมันแตกมันไก่ได้ทีไปเจ๊มันเดือดอีกจักน้อยเนาะ
หอมมากเลยตอนนี้หอมเมื่อกี้ก็เฮาเอาไอ้เครื่องแกงเมื่อกี้ที่เฮาผัดเมื่อกี้เทลงไปในน้ำเมื่อกี้ใส่รสดีเนาะรสดีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกหน่อยนึงใส่ซีอิ๊วจังหน่อยมันหม้อใหญ่ด้วยค่ะก็เลยใส่ประมาณ2ช้อน2ช้อนหรือ2ทัพพี่น้ำปลาย่างก็เจ๊เป็นคนใส่บ่ใส่หนูแหมเออมาถามเฮาแหมเกลือหน่อยก็คงชิรสได้จ้ะอย่าใส่ผงได้ใส่ตอนนี้แดดแห้งๆแสบเป็นตะนายใส่ลูกชิ้นเอาลูกชิ้นลงไปเลยเหรออ่าใส่ลูกชิ้นเลยตีนไก่นี่ไม่ใส่ลูกชิ้นเดี๋ยวเดือดไปใส่หอมเป็นอันเซตเรียบร้อยก็มันเดือดแล้วก็ใส่ต้นหอมเบิ่งกันง้อไปนี่คือขั้นตอนการเตรียมผักนะจ้าตอนนี้หม้อน้ำยานี่เฮาล่อให้มันเดือดล่อมันเดือดแล้วก็เอาต้นหอมใส่หั่นค่อยๆนี่คือขั้นตอนการเตรียมผักเดี๋ยวให้เจ้าเอาใส่ถาดก่อนหั่นแล้วใส่ถาดก่อนคนๆหน่อยสิคนๆให้ดูหน่อยสิคนแล้วก็ตักขึ้นมานิดนึงเอออย่างแหละคนนึงสั่นแหละนั่นแหละจะได้เห็นความคนความ
เป็นแต่รับประทานเออมันโอเคนี่ผักเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยขนมจีนเจ๊คนให้ดูหน่อยสิถ้าพี่คนดูหน่อยสิสวยๆเปล่าแซ่บแน่งานนี้ถ้ามากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe น้ำในเด้อจ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวพี่แมวกินหมดโอเค